ไอทิวมันไม่มองอย่างนี้มันมองอย่างนี้ทำไมทิวเป็นคนเงี้ยแมททีกับแมททีเนกี้ขี้เล่นสวัสดีครับผมเนกี้ขี้เล่นนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่เลยครับทูดิจิตอลพาร์ควันนี้เราจะมาแข่งโปเกมอนการ์ดกันครับทุกคนเฮ้ยนี่คือการแข่งขันครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาแข่งโปเกมอนการ์ดคือเวลาเล่นเนี่ยคือเล่นกันมาบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าเล่นกับน้องๆเฮฮาทีวีนี่วันนี้ก็จะมีคนที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมี3คนนะครับที่เราจะไปเข้าแข่งขันกันก็คือมีผมมีปั้นนะครับแล้วก็มีบอลนะครับจากเฮฮาทีวีนะครับวันนี้น้องๆเฮฮาทีวีก็มาถ่ายวอล์กกันด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันครับตอนนี้ผมก็ลงทะเบียนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้การแข่งขันใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่ไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ช่องเนกิขี้เล่นด้วยนะครับผมอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันครับตอนนี้การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมด้วยนะฮะนี่ก็เป็นคลิปของผมนะเนี่ยครั้งแรกของโก้ยังแบบตอนนี้ตื่นเต้นเหลือแบบขนลุกเลยเนี่ยขอไปขี้ก่อนได้ป่ะปวดขี้ตื่นเต้นแล้วปวดขี้ตอนนี้ก็ได้ทำการมีพิธีกรนะฮะกำลังเปิดงานอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมแต่งตัวอะไรมามีโปเกบอลหลายๆรูปแบบนะฮะร้อยมากับกระเป๋านี่แล้วก็มีด้วยนี่กังก้าตัวที่ผมชอบเล่นมากครับผมนี้เราก็ได้หมายเลขเข้าแข่งขันนะครับก็คือ220ผมได้ทำการส่งตือทอดหมวกตือทอดหมวกอะไรนะยังขึ้นเว็บไม่ขึ้นเอ้าตอนนี้นี่ขึ้นแล้วครับจับคู่ที่นี่ครับขึ้นแล้วได้รอบจับคู่แล้วนะครับผมจะแข่งกับคุณเฉลิมพลชุนชงนะครับเดี๋ยวผมจะไปแข่งโต๊ะที่3ตอนนี้มีการจับคู่เกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโต๊ะที่3โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เข้ารอบอันไหนและเราจะสามารถเก็บอันนี้เป็นเบนอฟทูว่าเราจะเก็บชนะรอบแรกชนะไปได้รอบแรกจะทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกครับผมชนะการแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดแล้วครับในแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่6นะฮะที่ผมสามารถเอาชนะไปได้นะครับเก็บ3แต้มได้ครับผมคือจริงๆก็ไม่อยากจะคุยนะครับเพราะว่าน้องบอลกับปั้นนะครับก็ยังแข่งกันอยู่นะครับก็ได้ข่าวว่าแพ้ออกมานะครับผมก็ไม่อยากจะคุยว่าแมตช์ที่6นี้นะครับผมก็สามารถเก็บ3แต้มไปได้เรามาดูสกอร์ตั้งแต่แมตช์แรกกันนะครับแมตช์แรกผมเสมอนะครับหมดเวลาก่อนนะก็เลยเสมอแมตช์ที่2แพ้ครับแมตช์ที่3แพ้ครับแมตช์ที่4เสมอครับแมตช์ที่5เสมอครับแล้วแมตช์ที่6แล้วผมก็ทำได้ครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นครับผมสามารถเอาชนะเก็บ3แต้มไปได้ครับเพราะว่าผมใช้ ability พิเศษนั่นก็คือผมนั่งลงแล้วปุ๊บ ability 6 IV ของผมที่ติดตัวของผมนะฮะก็จะสามารถปลดล็อก 50% นะครับมันจะ 50% ที่จะติดนะก็คือทำให้ผู้ต่อสู้ไม่มาก็ทำให้ผมชนะบ้างคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแบบคือมันเทพอ่ะคนมันเทพอ่ะนะฮะคนมันเทพยังไงคนมันก็เทพยังวันยังค่ำนะครับผมเดี๋ยวมันก็เหลือจากการแข่งขันอีก1รอบสุดท้ายนะครับก็คือในรอบของรอบที่7นะครับวันนี้ทั้งหมดจะแข่งกันทั้งหมด7รอบนะครับเราก็ไปติดตามดูกันนะครับว่าเราจะได้คะแนนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอลกับปั้นเฮฮาทีวีเนี่ยน้องจะได้คะแนนเท่าไหร่และสามารถเข้ารอบได้หรือเปล่านะครับก็ไปร่วมลุ้นกันนะครับใครที่ชื่นชอบน้องบอลนะครับกับน้องปั้นเฮฮาทีวีนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจแต่วันนี้เฮฮาทีวีมาทุกคนเลยนะแต่ว่าคนที่เข้าแข่งขันก็จะมีแค่ปั้นบอลแล้วก็ผมนะครับที่เข้ารวมการแข่งขันโปเกมอนแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ปี2019นี้นะครับก็มารอดูกันว่าผมจะทำคะแนนได้เท่าไหร่ในรอบที่7นะครับแล้วก็บอลกับปั้นในรอบที่7เนี่ยจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่และชนะหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันครับเฮ้ยทำไรเหนื่อยเดินดูงานบรรยากาศงานโคตรน่ารักเลยอะไรเมื่อกี้พวกมึงอยู่กันในงานไม่ใช่เหรอผมออกมาตั้งนานแล้วผมเห็นที่เขาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเห็นตั้งแต่ตรงไหนตรงนี้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 ผมมองเขาเดินขึ้นมาไอทิวมันไม่ได้มองอย่างนี้มันมองอย่างนี้ทำไมทิวเป็นคนเงี้ยแมททีกับแมทที
พี่บอกแล้วว่า ability พี่อ่ะของจริงบายล่ะรอบ7รอบ7บายชนะบายแล้วเก็บ3แต้มครับ6แต้มชิวๆทำไมมันชิวจังวะเฮ้ยไม่ใช่ดิ9แต้ม9แต้มเลยเหรอตอนนี้เรา9แต้มนะเอาพี่ไปนั่งล่ะไปนั่งแล้วก็บายบอกมานั่งปุ๊บบอกแล้ว ability มันอ๋อกูต่อโทษไม่มาเลยกี่เดือนเลยกี่วันแล้วหมดแล้วครับก็เต็มชิวๆชิวครับวันนี้ที่มาซ้อมอ่ะซ้อมมันเสมอ3รอบแพ้2รอบแพ้นี่แบบมันคือบอกแล้วมีที่ทำงานคือใบแล้วใบรอบ2ได้6แต้มเลยอ่ะ6แต้มมาแล้วตอนนี้9แต้มยิ่งเสียดายปั้นน่าจะไม่ติดเอาปั้นแพ้เหรอรอบนี้ใช่ปั้นก็แพ้แล้วไม่มีใครติด4คนแน่เลยก็เท่ากับได้2แต้มใช่ในบอลได้9แต้มใช่โอ้โหดูบอลไม่ให้ดูบอลดูโปเกมอนเออบอลหน้าบอลผู้น่าสงสารไม่ดีแข่งเต็มที่แล้วแพ้ครับน่าฮะแพ้บอลเมื่อกี้บอลเสียมารยาทเล่นนานไปใช่ไงเออพี่ของโมหลายรอบแล้วก็ดูทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่กี่เกี่ยวใช่ไหมจริงๆอ่ะแฟนผมนะใครจริงๆอ่ะเขาแฟนผมก็จะตีจริงๆอ่ะเขาผมนั่งอยู่ใกล้ไงเขาทักผมมาแล้วเขาว่าใครทักว่าจริงๆอ่ะเขาทักผมมาว่าชิลาผมไม่หันนะผมอายเพื่อนนั่งไก่ตีไก่ตีไอที่มีเขาเป็นแฟนไอเพื่อนไงแบบไอ้เพื่อนที่มีเขาเรียกแม่นี่มึงพูดใช่ทั้งวันเพลงก็จบไปสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับกับการแข่งขันโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมครับผมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบการเล่นการ์ดเกมอยู่แล้วหรือไม่เคยลองนะครับผมแนะนำให้ลองเพราะว่าโปเกมอนการ์ดเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ที่มันต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ดวงด้วยนะครับอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหแบบเด็กราคาแพงหลักหลายพันนะฮะแต่ว่าถ้าจั่วมือไม่ขึ้นเพื่อดวงด้วยครับก็เท่ากับว่ามันก็เท่านั้นครับเพราะว่าการเกมอันนี้ค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับแล้วก็สนุกมากๆนะครับก็อยากแนะนำให้ทุกคนได้เล่นกันน้องๆไปไหนกันอ๋อไปถ่ายคลิปปิ้งกันอยู่โน่นการแข่งขันก็จบไปแล้วสำหรับ7รอบในวันนี้นะคะผมอยากจะมาถามความรู้สึกบอลกับบ้านว่ารู้สึกยังไงบ้างกับบ้านวันนี้เอาบ้านก่อนแล้วกันบ้านก่อนแล้วกันมันมากเลยแล้ววันนี้จบไปที่ไหนที่อะไร90เฮ้ยนั่นดีแพ้3 90อ่ะก็แล้วบอลล่ะแข่งเขาแรกมาเก็บประสบการณ์แต่แพ้ไม่เป็นไรหรอกเป็นไงบ้างพูดแต่พูดเก่งป่ะพูดเก่งไม่เจอครบเลยดีกว่าเจอเด็กแล้วก็เจออายุประมาณวัยรุ่นแล้วก็เจอคุณพ่อเจอครบเลยเจอก็จะบอกว่าโปเกมอนการ์ดเนี่ยมันเล่นได้ทุกวัยมันเล่นได้ทุกวัยวันนี้ก็จะมีหลายรุ่นเลยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่วันนี้บอลก็จบไปที่อันดับที่141ใช่ป่ะ47ได้9คะแนนพี่ก็ได้9คะแนนถ้าบอลกันแต่อยู่อันดับที่172มันเป็นไงล่ะก็พี่ได้แข่งไงพี่เป็นชนะบายเป็นชนะบาย2เกมก็คือเสมอ3แพ้2ชนะ2แต่ว่าพูดถึงว่ามันสนุกมากว่าก็อยากจะชวนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับมาเล่นเป็นมังการกันเยอะเพราะมันราคาถูกมากก็คือสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยซื้อแบบสตาร์เตอร์เด็กเนี้ยกล่องละ199 200อ่ะสามารถเล่นได้เลยกล่องเดียวเล่นได้เลยแล้วพูดเลยว่ามันมากนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องไอคิกิเลนแล้วก็ช่องพีฮาร์ทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวในการแข่งคราวหน้าเนี่ยพวกเรามาแข่งกันอีกแน่นอนเพิ่มประสบการณ์แล้วก็พวกเราจะเป็นแชมป์ให้ได้ใช่ปะได้พี่ไม่ต้องถึงขนาดแชมป์บอกเลยพี่เอาบัตเตอร์บอลเข้าไปอย่างอื่นแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเฮ้ยแต่พี่มีมัตเตอร์บอลลูกเดียวนะนี่ไงเน้นตรงในบอลเยอะๆขอให้แก้ยังได้